สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะ22ตุลาคม2557ค่ะที่ทุกท่านกำลังได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นห้องประชุมสำหรับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะประจำปีการศึกษา2555ถึง2556นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยของเราเข้ารับในช่วงเช้านั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะอาจจะมีฝนตกลงมาบ้างค่ะแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของทั้งบัณฑิตเองแล้วก็รวมถึงท่านผู้ปกครองด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้นะคะบัณฑิตทุกคนพร้อมกันตั้งแต่หลายๆวันหลังจากการฝึกซ้อมมาแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงบรรยากาศภายในหอประชุมที่จะเก็บมาฝากกับทุกท่านด้วยค่ะ